ใครจะขีดเขียนต่อไปเมื่อคนหนึ่งได้หายไปแต่อีกคนยังหายใจด้วยความอาลัยอยู่เสมค่ะคุณผู้ชมคะพนิษฐ์นาถฉัตรวิไลกับศิลป์สโมสรค่ะคุณผู้ชมคะบนเส้นทางในวงการบันเทิงนะคะคำว่าโอกาสเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักแสดงค่ะโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้มาด้วยพรสวรรค์แต่ต้องต่อสู้ด้วยพรแสวงอย่างบี้สุกฤตวิเศษแก้วค่ะซึ่งกำลังจะเดินทางก้าวสู่บรอดเวย์แม้ว่าคนไทยจะร่วมกันยินดีนะคะแต่ก็ตามมาด้วยคำถามมากมายเช่นกันเพลงเพราะจังเพลงจากนิทานพื้นบ้านของญี่ปุ่นนะครับเป็นเรื่องของผู้ชายธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่ไปหลงรักเจ้าหญิงที่ไม่เคยมีความรักและไม่กล้าที่จะรักเธอสอนฉันร้องเพลงนี้หน่อยสิลพรซ่อนตัวเองมานานเท่าไรซ่อนตัวเองมานานเท่าไปกลัวทำไมความรักจะไปกลัวทำไมความรักสิ่งที่เธอไม่เคยรู้จักเลยสักครั้งไม่เคยสักครั้งหากเธอลองมองมาให้ดีฉันมีเธอในใจเท่านั้นแค่เพียงเธอเข้ามาใกล้กันก็จะเข้าใจอาจไม่ดีราวกับเจ้าชายแต่ก็พร้อมรอนมาแทนเธอได้เสมอแทนได้เสมอจะคุ้มเมื่อเวลาร้องไห้เช็ดน้ำตานี้ให้กับเธอหรือปลอบใจไม่ยอมห่างไกลให้เธอได้รู้รักแท้ยังมีจริงค่ะเราอยู่กับคุณบอยทกลเกียรติวิรวันนะคะและคุณบี้สุกฤตวิเศษแก้วสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับคุณบอยนี่เพิ่งกลับจากอเมริกาเลยส่วนคุณบี้กลับมาก่อนการไปครั้งนี้นี่คือใช่อันเดียวกับที่แจ็คเอ็มแรลเกสเขาทวิตไหมคะ ใช่เรื่องนี้ไหมคะครับก็ใช่ครับแต่ว่าครับก็มีโครงการที่จะนำเอาข้างหลังภาพ The Musical นะครับเป็นหนึ่งใน Musical ที่เราเคยทำที่เมืองไทยรัชดาไหลแล้วเนี่ยเอาไปทำเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เล่นที่อเมริกานะครับอันนี้เป็นโครงการที่จริงนะครับแล้วก็หนึ่งในตัวแสดงที่ไม่ใช่ผมเป็นคนเลือกแต่ว่าฝรั่งเขาชี้มาเลยว่าไอ้คนนี้มันเป็นใคร นะครับแล้วก็ว่าถามว่าเอาไปเล่นได้ไหมนะครับอันนี้มีโครงการอย่างนี้จริงนะครับแต่ว่าจะตอนนี้กลายเป็นพูดว่าจะไปเล่นตั้งแต่ต้นปีหน้าไม่ใช่นะครับต้นปีหน้าไม่ใช่คือมันมีการออดิชั่นอะไรต่างๆจริงแต่ต้นปีหน้ามันจะเป็นการแลบพรีเซนเทชันให้กับคนในวงการได้ดูกันนะครับมันเหมือนกับเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วก็เป็น reading presentation ก็คือเป็นการอ่านบทนะครับโดยที่ใช้นักแสดงหลายๆคนมาเลยระดับบรอดเวย์กันมาเลยแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือคนนี้เนี่ยนะครับreading แล้วก็ให้คนในวงการที่ดูกันว่าชอบไหมเป็นยังไงอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะแล้วก็ในเดือนปลายกุมภาพันธ์ที่จะถึงนั้นมันจะมี lab presentation คราวนี้นอกเหนือจากการอ่านบทนอกเหนือจากการ reading แล้วคราวนี้จะมีการ blocking choreograph อะไรต่างๆด้วยมีการ staging อะไรอยู่ประมาณนึงแต่ยังไม่ใช่เล่นจริงนะครับแต่ว่าการที่ทำตรงนั้นมันก็ต้องมีการ audition นะครับไอ้ข่าวที่จะออดิชั่นเนี่ยมันก็เลยมันก็อยู่ในอินเทอร์เน็ตของที่อเมริกาเขาะนะครับมันก็เลยหลุดออกมาว่าอุ้ยอย่างนู้นอย่างนี้มีการทำอะไรกันอย่างนี้คนก็เลยรู้ซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้จะปิดแต่ก็ยังไม่ได้อยากที่จะเปิดเข้าใจใช่ไหมครับเพราะว่าโอเคเรามี
เรามีคนที่ชื่นชมชื่นชอบเราเยอะให้กำลังใจเราเยอะแต่จริงในขณะเดียวกันก็มีคนที่คอมเมนต์เราก็เยอะ นะครับเกิดมันไม่จริงขึ้นมาเกิดมันไปไม่ถึงฝันขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันก็ไม่อยากจะตอบคำถามอะไรมากมายแต่ว่าไหนๆตอนนี้มันออกมาแล้วเราก็อธิบายให้ฟังแล้วกันว่าเราทำอะไรมาบ้างแล้วตอนนี้มันไปถึงสเต็ปไหนทำไมต้องเป็นข้างหลังภาพด้วยล่ะคะมีตั้งหลายเรื่องของคุณดอเขาคือเขาก็ดูกันนะครับแล้วเขาก็บอกเฮ้ยเรื่องนี้ดูแล้วมันน่าที่จะรีเลทได้กับคนอเมริกันมากที่สุดแล้วบอกจริงเหรอยังไงแต่เขาก็บอกว่าแต่มีความเป็นไปได้ไหมที่เราจะเปลี่ยนตัวละครบางตัวให้เป็นคนอเมริกันซึ่งแบบเราก็บอกน่าสนใจเพราะมันเป็นอีกมุมมองนึงที่มันจะได้เข้าถึงเขาได้ง่ายขึ้นนะครับหาออปชันกันอยู่เยอะพอสมควรนะครับตอนแรกถึงขนาดว่าเจ้าตัวนพรเนี่ยจะเป็นคนอเมริกันไหม อะไรอย่างนั้นปรากฏว่าไอ้ตัวริชาร์ดมอลบี้คนเขียนบทเนี่ยเขาบอกถ้าเผื่อเอานพรเป็นคนอเมริกันเขาถามหน่อยว่าจะหาคนอเมริกันคนไหนที่เล่นได้ซินเซียร์จริงใจได้เท่ากับไอเด็กคนนี้คือเขาคือตัวเองคือตัวเองนั่นเองซึ่งนี่คือสิ่งที่แบบโอ้โหเอางั้นเลยเขาบอกยังไงขอเอาคนนี้มาเล่นค่ะแล้วเรื่องนี้เป็นพีเรียดด้วยคุณบอยแต่เขากลับบอกว่ามันจะรีเลทกับเขาได้มากซึ่งในความรีเลทของเขาอย่างที่บอกว่าเราจะปรับเปลี่ยนตัวละครตัวใดตัวหนึ่งให้เป็นอเมริกันดีไหมอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวนางเอกเนี่ยเป็นคนอเมริกันนะครับแต่ว่าเขาเขียนแบ็กสตอรี่ของนางเอกคือที่มาที่ไปของตัวนางเอกเนี่ยให้มันมีเหตุมีผลทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยพอที่จะมาแต่งงานกับท่านเจ้าคุณที่เป็นคนไทยแล้วย้ายตัวเองมาเมืองไทยแล้วพยายามที่จะเป็น proper Thai wifeแล้วก็ไปทราเวลที่ญี่ปุ่นแล้วก็ไปเจอเด็กนักเรียนไทยที่ชื่อนพรแล้วก็เรื่องก็ดำเนินต่อหลังจากที่เรารู้กันแน่นอนคุณบอยน่าจะเบื่อคำถามนี้ทุกคนจะถามประจำว่าทำไมต้องเป็นบี้สุกฤตต้องตอบแทนฝรั่งแล้วล่ะเพราะว่าฝรั่งเป็นคนเลือกฝรั่งเป็นคนเลือกฝรั่งก็ชี้มานะครับถามว่าทำไมถึงต้องเป็นบี้เพราะศักยภาพเขามีพร้อมความสามารถเขามีพร้อมสตาร์คุณภาพเขามีพร้อมเสน่ห์เฉพาะตัวเขามีพร้อมความจริงใจเขามีพร้อมวินัยในการทำงานก็มีพร้อมแต่ก่อนจะมาถึงวันนี้แบบสู้มาเยอะเหมือนกันแล้วช่วงที่ผ่านมาเนี่ยข่าวเกี่ยวกับบี้เยอะมากๆเลยนะคะทั้งข่าวเรื่องของการจะออกจากวงการข่าวแรงๆนั้นเลยจะออกจากวงการนะคะจะไปอยู่อเมริกาบ้างจะบวชตลอดชีวิตบ้างมีอันไหนจริงบ้างจริงๆข่าวก็คือข่าวนะครับว่าจะออกจากวงการจะบวชจะอยู่ไม่กล้าอะไรต่างๆแต่ว่าแล้วจริงแต่ว่าหลักการเดินเรื่องชีวิตของเราก็เหมือนเดิมทำงานให้เต็มที่ทำงานให้ดีที่สุดอาจจะมีท้อแท้บ้างอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆแล้วก็กับการที่เราไปบวชเนี่ยเราเป็นคนชอบอยู่แล้วเราตั้งใจว่าเราอยากจะบวชตั้งแต่ครั้งแรกผมบวชเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้วบวชครั้งนึงแล้วก็เนี่ยตั้งใจว่าจะบวชอีกครั้งนึงแต่ไม่รู้เมื่อไหร่พอดีว่าเวลาเนี้ยประจวบเหมาะพอดีที่เราได้มีโอกาสจะบวชโอเคแล้วก็บวชทีละกันแล้วก็ผมมีความเชื่อว่าเวลาเราจะไปทำงานในที่ไหนๆจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลนะที่นั้นอยู่อย่างเช่นตอนที่ผมบวชผมรู้ว่าเรามีโปรเจกต์ที่ทำงานที่นิวยอร์กอยู่นะเราก็จะได้เอาบุญจากการบวชเนี่ยอุทิศให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่คุ้มครองอยู่หน้าสถานที่ที่นิวยอร์กนั้นด้วยค่ะเห็นบอกว่าคุณบอยสนับสนุนทุกคนเลยที่อยู่ในบริษัทเวลาที่จะทำงานต้องศึกษาเรื่องธรรมะธรรมะเกี่ยวอะไรกับวงการบันเทิงหรือเกี่ยวอะไรกับสเต็ปต่อไปของนักแสดงที่ต้องก้าวไปคะธรรมะคือวิธีการดำเนินชีวิตธรรมะแปลว่าธรรมชาตินะครับธรรมะแปลว่าธรรมชาติผิดธรรมะก็แปลว่าผิดธรรมชาตินะครับธรรมชาติของมนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่ออะไรนะครับดำเนินไปอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยก็เท่านั้นเองมันเป็นหลักในการดำเนินชีวิตเพราะว่ามันเป็นทัศนคติของการดำเนินชีวิตนะครับถ้าเผื่อเรามีทัศนคติที่ดีความคิดที่ดีคิดบวกชีวิตเราก็จะเป็นบวกการทำงานต่างๆของเราก็จะเป็นบวกนะครับแต่ถ้ามัวแต่คิดลบบางทีเรา
ไม่เคยเห็นเหรอบางทีคนคิดลบแล้วก็เขียนนู่นเขียนนี่หรือว่าพูดนู่นพูดนี่มาแล้วก็บางทีเรารำคาญมันจะลบไปไหนวะชีวิตมันมีความสุขหรอกชีวิตมันคือถ้าจะมองให้มันมีความสุขมันไม่มีความสุขอะแน่นอนมันจะต้องเจอความทุกข์มันจะต้องเจออุปสรรคอะไรเต็มไปหมดแต่ว่ามันก็เป็นหน้าที่ของมนุษย์ที่จะต้องแก้นะฮะที่ต้องผ่านพ้นไปให้ได้อยู่ที่เรามองในมุมไหนมากกว่าแล้วความจำเป็นสำหรับนักแสดงเหรอคะบี้สำหรับนักแสดงถ้าเกิดว่าเป็นในเรื่องของอาชีพนักแสดงเลยนะครับผมว่าในเรื่องของสมาธิจะได้เพราะว่าเวลาระบวชอย่างเงี้ยเราก็จะมีการถือศีลนะฮะอันนี้คือสมาธิแล้วก็ปัญญาแต่สมาธิที่คือตัวสำคัญที่สุดเมื่อเรามีสมาธิแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าถึงตัวละครนั้นได้ลึกกว่าคนที่ไม่มีสมาธิคนที่ไม่มีสมาธิก็อาจจะคิดเรื่องอื่นเวลาการแสดงเอ๊ะวันนี้ฉันกระเป๋าตังค์หายวันนี้ฉันแฟนทิ้งวันนี้ฉันฉันตัดไม่ได้เรื่องพวกนี้เลยเวลาฉันแสดงก็เก็บอยู่ในหัวฉันตลอดฉะนั้นในการที่เรามีสมาธิทำให้เราลืมเรื่องต่างๆทั้งหมดปล่อยวางและอยู่กับตัวละครที่ควรจะเป็นแม้ว่าจะได้รับการยอมรับในเมืองไทยแล้วในประเทศจีนด้วยเป็นทูตละครจีนได้รางวัลต่างๆมากมายแต่แน่นอนว่าการไปรับบทครั้งนี้นะคะทั้งคุณบอยและบี้ก็ต้องมานั่งตอบคำถามนี้แหละว่าทำไมต้องเป็นบี้สุกฤตสำหรับบี้การที่ต้องทำให้ตัวเราเองเนี่ยไปถึงสแตนดาร์ดของบรอดเวย์ขึ้นอีกจากที่เราพิสูจน์ตัวเองกับมิวสิคัลในเมืองไทยเราต้องทำอะไรบ้างคะคือผมโชคดีอย่างนึงคือนะครับทางพี่บอยปลูกฝังว่าศิลปินนักแสดงทุกคนเนี่ยต้องมีการที่มีวินัยและมีพัฒนาการอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ว่าเราได้รับโอกาสที่ดีแล้วเราจะอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆไม่ทำอะไรมันก็มีเด็กรุ่นใหม่เดินขึ้นมาเรื่อยๆมันเท่ากับที่เราก้าวถอยหลังไปโดยอัตโนมัติฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่บริษัทที่ปลูกฝังคือเราต้องมีวินัยนะฮะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาโดยเราไม่รู้ว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราจะเอาสิ่งที่พัฒนาเนี่ยไปใช้กับโปรเจกต์ใดๆบ้างแต่ถ้าเรามีของอยู่เนี่ยเราได้เปรียบมีโปรเจกต์นี้รองรับปุ๊บเอ๊ะคนนี้ทำอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้คนนี้มันทำไม่ได้คนนี้ไม่ได้เอ๊ะแต่คนนี้มีความสามารถตรงนี้นี่สามารถจะทำได้เราก็จะมีโอกาสที่ได้รับงานมากกว่าคนอื่นๆเราเตรียมพร้อมเพื่อรอโอกาสเพื่อรอโอกาสใช่แต่ว่าเราไม่รู้ว่าจะมีโปรเจกต์behind the painting ที่อเมริกาแล้วก็ทำของเราไปเรียนร้องเรียนเต้นฟิตเนสเรียนการแสดงแต่ว่าพี่บอยเนี่ยเป็นคนให้ความใส่ใจในเรื่องของภาษาด้วยภาษาอังกฤษเผื่อว่าวันนึงอาจจะมีอะไรต่างๆที่เป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับภาษาอังกฤษมาแต่ว่าเราไม่รู้โปรเจกต์อะไรบอดเวย์ไหมหรือว่าฮอลลีวูดไหมหรือว่ามีฝรั่งมาขอไปร่วมงานด้วยอะไรสักอย่างที่เราไม่รู้เหมือนกันผมก็เรียนมาเรื่อยๆจนมามีโปรเจกต์เนี่ยเริ่มมารู้ตัวมีโปรเจกต์เอาละมีค่าหลังภาพแบบมิวสิคอลที่ต้องเล่นที่นิวยอร์กที่บอดเวย์เอาละก็เลยมันเน้นย้ำในเรื่องของภาษาอังกฤษมากขึ้นก็เรียนภาษาอังกฤษหลายๆคลาสมากขึ้นคือก่อนหน้านี้ก็เคยเรียนภาษาจีนมาบ้างเหมือนกันบ้างครับที่ไปโชว์ใช่เล็กๆน้อยๆแต่ว่าอันนั้นน่ะที่เราไปทำงานที่จีนเนี่ยจะเน้นเป็นประโยคประโยคมากกว่าไว้แซวสวัสดีครับผมชื่อบี้เธอชื่ออะไรเป็นยังไงบ้างดีใจที่รู้จักทุกๆคนนะเนี่ยเป็นเรียนในประโยคประโยคท่องไปเลยท่องไว้เป็นการท่องเอาไว้แต่ว่านี้เนี่ยยังไม่ได้ต้องเรียนจริงจังละต้องเรียนการ conversation สนทนาเรียนแกรมมาเรียนการออกเสียงต่างๆเพราะว่าการออกเสียงของผมเนี่ยออกเสียงภาษาไทยtomorrow see you tomorrow นะ อะไรอย่างงี้มีนะพอไปเจอสนามจริงแล้วฝรั่งเขาฟังผมไม่รู้เรื่องโอ้ตายตอนแรกที่ไป read บทครั้งแรกก็อย่างเงี้ยแหละ good morning อะไรเงี้ยแล้วแบบฝรั่งไม่รู้เรื่องผมบอกผมคิดในใจก็งอนทำไมไม่รู้เรื่องฉันก็พูดภาษาแก่แต่ว่าปรากฏว่าการออกเสียงต่างๆสำคัญมากก็เลยเน้นเรียนเรื่องการออกเสียงด้วยค่ะเหมือนแรงเมาไล่ถูกไฟเผาวอดวายอยากโบยบินในแสนไกลแต่เปลวไฟทิ้งล่อใจรู้ว่าอันตรายเหลือเกินไม่อยากจะตัดใจนับพรเธอไม่รู้หรือทำอะไรลงไปไปเพราะผมรักคุณหญิงนับพรนี่ไม่ใช่วิธีที่เธอสมควรไม่ใส่ใจไม่อยากรู้ว่าจะควรหรือไม่มีเพียงความรักที่ดำรงเหนือทุกสิ่งเหนือทุกอย่างเราสองคนไม่ได้อยู่บนยอดเขามิตะเกะนี้ไปตลอดชีวิตอีกไม่นานเราก็ต้องกลับไปสู่สังคมข้างล่างสังคมที่ไม่ได้มีเพียงแค่เราสองคนสังคมที่ได้วาดภาพเราไว้แล้วว่าต้องเป็นอย่างไร